เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเลขที่999หมู่ที่5ถนนสาย304ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับบ้านบุพไผ่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทิศใต้ติดกับบ้านบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทิศตะวันออกติดกับบ้านสวนห้อมอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและทิศตะวันตกติดกับบ้านคลอง2บ้านเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขตการปกครองที่อยู่ในการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อมีจำนวนหมู่บ้าน4หมู่บ้าน6ชุมชนรวมทั้งสิ้น608ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด 1,914 คนภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนศูนย์กลางการพาณิชย์และการท่องเที่ยวโดยการนำของนายอำนาจโคคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาขับเคลื่อนสร้างความก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งดังนั้นในการพัฒนาขับเคลื่อนงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจึงมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญภารกิจและแผนงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อที่ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลากหลายด้านดังต่อไปนี้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนนงานปรับปรุงถนนงานไฟฟ้าส่องสว่างงานประปาและการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและการชะลอแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดอย่างรุนแรงจึงได้เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเช่นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุการส่งเสริมชุมชนรักสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจึงได้มีการส่งเสริมร่วมของชุมชนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อร่วมกับชุมชนในการจัดตั้งอปพ.ร.ภายในเขตเทศบาลเพื่อให้มีอาสาสมัครช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยการก่อสร้างสวนสาธารณะและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์1ตำบลและศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวการพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ตลอดจนให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อในการประกอบอาชีพความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลและการจัดการให้มีการควบคุมตลาดสดให้ดูสะอาดน่าซื้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดตั้งสงเคราะห์ราษฎรชุมชนการส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อไม่ได้เพียงให้การศึกษาครอบคลุมและทั่วถึงเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการศึกษาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเราสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงการใส่ใจของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อก็คือการพัฒนาการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้บุคลากรครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของนักเรียนการส่งเสริมการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลกับผมได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชามาเผยแพร่แก่ประชาชนพี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตส่วนการพัฒนาเทศบาลนั้นกับผมมุ่งเน้นนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนว่าเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลศาลเจ้าพ่อแล้วจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างดังนั้นผมจึงพยายามมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ผมยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อให้เกิดความสำเร็จตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลให้สำเร็จ
และขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อร่วมกันนำความสุขของเทศบาลศาลเจ้าพ่อเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปครับเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อโดยการนำของนายอำนาจโพคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตำบลของเราอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นเป็นประจักษ์ด้วยผลงานที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนและผลงานดังกล่าวส่งผลให้นายอำนาจโพคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของนายอำนาจโพคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเป็นระยะเวลาที่ยังยึดมั่นในสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนและยังเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไปโดยปณิธานที่มุ่งมั่นจึงเสริมสร้างให้เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเป็นสังคมแห่งความสุขเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนศูนย์กลางการพาณิชย์และการท่องเที่ยว